ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าถึงบ้านเดียวกันคือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้วันนี้มีอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีหลังจากทักทายปราศัยกันในนู่นนี่นั่นแล้วก็รอพักพวกเพื่อนฝูงหน่อยก็แล้วกันนี่มันก็2 ทุ่ม 2 นาทีครึ่งนั่นเห็นไหมล่ะ2 ทุ่ม 2 นาทีครึ่งดูสิมีกันกี่ชีวิตอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะครับมา จะได้ประมวลวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะรู้ว่าไผเป็นไผถ้าใครมีจะให้เสนออะไรก็เชิญนะครับความจริงก็อยากจะรู้นึงกันนะอยากจะรู้ความต้องการของท่านฟังนิดนึงฮะผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะในการที่จะพากันทำความเข้าใจกับเรื่องราวมนุษย์ทำความเข้าใจกับมนุษย์โดยทั่วไปแล้วเรียกว่าสังคมโดยรวมนะสื่อโซเชียลที่พูดถึงกันเวลานี้นั่นเองคือสังคมโดยรวมโดยกว้างนะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรณวันนี้มันถูกเปิดเผยกันค่อนข้างจะมากแล้วก็หมดความจริงปัญหามนุษย์อยู่ด้วยกันในสังคมโลกใบนี้มันเป็นมามากมันเป็นมานานมีทุกลืบมีทุกซอกมีทุกซอยสิ่งที่ไม่ดีกับดีเนี่ยพูดในภาษาผ่านภาษาพระพุทธศาสนาก็บอกว่าธรรมะกับอธรรมมันคู่ขนานกันมาตลอดมันออกมาจากจุดเดียวกันเนี่ยฮะแต่เวลาเข้ามาสู่กระบวนการกว้างๆมันจะเป็นคู่ขนานกันธรรมะกับอธรรมฟังให้ดีนะฮะธรรมะกับอธรรมมันคู่กันมาตลอดมากันแบบ 50-50% เท่ากันมาเลยเราเรียกว่า two in one นะครับจำแม่นๆภาษานี้เป็นภาษาหลักที่จะเข้าใจในกรอบต่างๆทั้งเรื่องราวมนุษย์ส่วนตัวส่วนตนส่วนปัจเจกบุคคลแล้วก็ส่วนกว้างส่วนไกลส่วนรวมแล้วเรียกว่าโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องราวมือถือมือถอยนี่แหละครับอินเทอร์เน็ตโอเคไหมสิ่งนี้เรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลคือสังคมมีเดียก็คืออย่างเช่นสถานีวิทยุสถานีก็คือเป็นตัวมีเดียในการใช้สื่อสารโฆษณาสินค้าบ้าบอโฆษณาสารพัดนี่ก็เหมือนกันเฟซไลฟ์เวลานี้คือโซเชียลมีเดียนะครับโอเคนะแล้วก็ YouTube Live เช่นเดียวกันค่อนข้างจะเรียลไทม์นะเวลามันเดินทางมันห่างกันเพียงผมพูดนาทีนี้วินาทีนี้ใช้เวลาประมาณ4วินาทีทางเฟซท่านได้ยินผมพูดจบประโยคแป๊บท่านเข้าใจท่านก็สื่อสารมาหาผมก็จะใช้4 วินาทีเหมือนกันแปลว่าไปกลับ8วินาทีนะครับท่านอยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี้ยไปกลับ8วินาทีเมื่อใช้ Face Live นะครับส่วนมาใช้ YouTube Live เนี่ยมันจะไปกลับช้ากัน2วินาที
ปลว่า YouTube เข้าเร็วกว่าโอเคนะขอให้เข้าใจนี่ครับว่าโซเชียลมีเดียให้ได้นะทีนี้เจ้าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีบทบาทสูงมากเพราะมันอยู่กับมือนายกรนายขอกันมากมายก่ายกองนับรวมกันแล้วในโลกวันนี้มีตั้งมนุษย์โลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันมาตั้ง 4-5,000 ล้านคนใช้โซเชียลมีเดียเวลานี้ใช้มือถือมือถอยนี่แหละนะครับขอให้เข้าใจมือถือสรุปซะว่าเป็นธรรมะมือถอยคืออธรรมเห็นไหมคนนั้นก็ตามใช้แบบถอยใช้ถอยมันก็เป็นอธรรมไปทีนี้คนอย่างเราอย่างท่านและอย่างผมเมื่อเวลาได้รู้เห็นผ่านสื่อเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาว่าอะไรที่มันไม่ควรไม่เหมาะในสังคมโดยรวมทั้งในประเทศทั้งในโลกด้วยนะครับขอความกรุณานะก็อาศัยหลายหูหลายตาของท่านนะครับสื่อสารมายังที่นี่ที่นี่เรามีหลักอยู่นะส่วนติดต่อปุ๊บ ID LINE 22.7 นะส่งข่าวสารมาตรงนั้นเขาจะมีคนประมวลผมมีคณะทำงานนะให้ดูไว้ประมวลอะไรจะนำเสนอหาทางออกกันนะครับไม่มีทางออกไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยเราจะมาอาศัยระบบคำว่าระบบง่ายๆคือระบบราชการไม่ทันกินแล้วครับเวลานี้ไม่ทันเวลาเลยนะครับตกยุคเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับบ้านเราเนี่ยช้ามากสำนวนคือกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้เรียบร้อยแล้วจ้าเช่นเหตุการณ์หนึ่งเด็กอายุแค่13ขวบขออนุญาตนะไม่เอ่ยชื่อนี่คือโซเชียลมีเดียเหมือนกันรู้จักทางโซเชียลมีเดียโอเคไหมเด็กหญิงอายุ12 13 14ถูกเด็กชายก็ว่าได้อยู่ในกลุ่มเด็กข่มขืนทีนี้พอเวลาเข้าไปสู่จะระบบเข้าไปสู่ระบบคือแจ้งความปรากฏว่าระบบไม่ทำงานคือไม่รับแจ้งความโอ้ไหมครับเอาละพ่อของเหยื่อคือเด็กหญิงนะฮะ12 13 14ปีเนี่ยเขาก็ดำเนินการโอเคนะครับพยายามที่จะไปแจ้งก็ไม่รับนี่คือระบบไม่ทำงานมันก็มีอย่างอื่นเขาจะต้องไปทีเนี้ยเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเงี้ยก็ไปแจ้งวัฒนธรรมอีกทีนึงให้หาวิธีช่วยเด็กที่ถูกข่มขืนที่ว่านี้นะพอเวลาเข้าไปสู่กระบวนการที่พอจะพึ่งพาได้เรียกว่าระบบรองก็แล้วกันระบบหลักไม่รับแจ้งความระบบรองรับรู้รับทราบแทนที่จะหาวิธีช่วยเด็กที่ถูกข่มขืนนั้นเปล่าก็เลยกลายเป็นถูกสังคมโดยรวมโจมตีเห็นไหมครับก็แปลว่าเรื่องราวของระบบราชการหลักราชการรองใช้คำว่าล้มเหลวได้ไหมครับได้ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถามว่าสังคมโดยรวมโดยกว้างเนี่ยจะพึ่งใครทีมีทางออกไหมไม่มีที่พึ่งนะแล้วมักจะไม่มีทางออกด้วยถ้าเหตุการณ์สังคมบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนับเลยครับไม่เกิน3ปี5ปีจะล้มละลายไปทั้งหมดในเรื่องของโซเชียลหรือว่าของสังคมจะล้มละลายไปหมดแล้วจะอยู่กันยังไงทีคิดหน่อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยคิดหน่อยเถอะครับอย่ามัวแต่ไม่ง่วนอยู่กับงบประมาณบ้าบอคอโป่งแล้วก็หนาจะใช้ใจ่ายให้มันเต็มไม่ตรงให้หมดมันเกลี้ยงเร็วแต่ตอนเดี๋ยวแต่บัญชีเร็วๆพอกันทีนะเรื่องเนี้ยใช้ไม่หมดเอาเข้าครั้งอย่าให้มันไปใช้ต่อเข้าครั้งย้อนกลับไปครั้งนะไม่ใช่งบประมาณแล้วใช้มันหมดไม่หมดแล้วเสนอต่อไปพิจารณาไม่ได้ตัดถูกตัดคิดอย่างนั้นมันก็ชิบหายสิครับชิบหายมากี่รุ่นแล้วตอนนี้บ้าน
ใช่ไหมครับมันไม่ได้ต้องเข้าคลังไปเรื่องราวย้อนกลับไปเรื่องใหม่ก็ว่ามันสิ้นปีที่มันก็ว่ากันไหมเรื่องใหม่เสนอใหม่แล้วต้องรับผิดชอบด้วยในการใช้งบประมาณของชาติบ้านเมืองรับผิดรับชอบมันมีทุกโครงการในการใช้คำว่าใช้เงินงบประมาณมันเป็นโครงการทุกโครงการทุกๆการจะต้องมีผู้รับผิดชอบนั่นแหละฮะคนที่เซ็นรับผิดและรับชอบมันถึงจะถูกเห็นไหมครับทุกโครงการต้องประเมินไปเลยแล้วประเมินว่ามันต้องมีผลเกินกว่า 70% อย่าจับลู่ถูกกังนะครับขอแต่ครับเรื่องนี้มันมาเป็นมามากแล้วคนมันมานานมากแล้วนะครับปรับครับแก้นะครับไม่อย่างนั้นไปไม่รอดนะลำพังลุงออกไม่ได้พี่ตกกับกระเพื่อมที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับสงสารทีเดียวครับคนรุ่นต่อๆไปมันจะย่ำแย่ต่อไปนะครับครับอันนี้ก็โซเชียลมีเดียเหมือนกันเมื่อกี้ก็ดูกันหน่อยหนึ่งเด็กรูปประจำสวีเดนเนี่ยครับเขาบอกเหมือนกับมาพูดจาเพื่อให้ผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยคิดอะไรทำอะไรเผื่อคนรุ่นต่อๆไปหน่อยประมาณนั้นนะครับทั้งที่รู้ทำไมถึงไม่ทำเห็นไหมเด็กอายุ45เนี่ยมาแสดงออกในรูปแบบที่เป็นเด็กอายุ15ปีเด็กหญิงด้วยครับนะต่างประเทศเขาก็ชัดเจนเด็กๆทุกคนเนี่ยผมถึงพยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละครับเป็นเด็กอัจฉริยะผมพูดจังพุกมานานแล้ว20กว่าปีครับนี่ครับมาถึงวันนี้เด็กรุ่นนี้เขาอายุแค่22 23ปีเองจบตรีทุกคนนะจบปรีมาแล้วแน่นอนคนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะยกเว้นคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือโอเคนะเป็นกันทั้งโลกนะไปเนี่ยเป็นทั้งโลกเลยถ้าหาว่าเขามีโอกาสได้เรียนหนังสือตามวิธีการเรียนหนังสือแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีมิติทางด้านความคิดของเขาอีกมิตินึงออกมาเลยนะครับเอาล่ะกำลังพูดถึงคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือกันเชื่อซะว่าจบปริญญาตรีกลุ่มจบปริญญาตรีกลุ่มนี้นะฮะเด็กอัจฉริยะนี่ๆมานี่มีดีตรงนี้มั้ยนี่คือเด็กคนนี้เอาฟังหน่อยก็ได้ผมก็ฟังไม่ออกหรอกนะแต่จับความได้ว่าเด็กกำลังด่าผู้ใหญ่เนี่ยเปิดเสียง15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of a green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time.We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. เห็นไหมแสบไหม
แสบไหมครับคนไหนฟังภาษาเป็นครับแสบมากๆนี่นะมันถึงเด็กมันถึงยุคของมันเด็กเนี่ยเขาด่าผู้ใหญ่โอ้โหมันจะขนาดไหนไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องสังคมเนี่ยฮะคำนึงถึงเด็กกันบ้างที่ก็จะเกิดกันมาเนี่ยทำอะไรต่อไม่อะไรนึกถึงใครนึกถึงลูกท่านหลานท่านนั่นแหละก่อนนะผู้มีอำนาจตะปวงเอ๋ยต้องนึกตรงนั้นก่อนแล้วลูกคนอื่นหลานคนอื่นจะให้เขาอยู่ยังไงอ่ะจะเอาแค่ตัวเองครอบครัวเอาอย่างนั้นเหรอมันจะไปรอดไหมเนี่ยใช่ไหมครับทุกอย่างพูดแต่เรื่องของเศรษฐกิจเอาแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจด้านวัตถุเห็นไหมเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของสันติสุขเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงไอ้ตรงนี้ตั้งหากคือสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองมันหนีจากกันไม่ออกแล้วมันทรีอินวันกันอยู่เวลาเนี้ยครับเหมือนกฎพระไตรลักษณ์เป๊ะมันสัมพันธ์กันอยู่เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยกฎพระไตรลักษณ์เหมือนกันเป๊ะเอาหลักการคิดวิธีกฎพระไตรลักษณ์มาครอบกันได้เลยเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็คือเรื่องราวของมนุษย์ล้วนๆเลยนะครับมนุษย์อยู่ในวัยไหนล่ะอยู่ในสถานะใดไหนล่ะเห็นไหมครับอยู่ในวัยไหนอยู่ในสถานะใดล่ะอยู่ในความรับผิดเรื่องอะไรและรับชอบเรื่องอะไรกรุณาเถอะครับคิดหน่อยเรื่องพวกนี้นะครับไม่ยอมคิดเรื่องพวกนี้ไปต่อไม่ได้นะให้รู้มันเป็นกันทั้งโลกใบนี้บ้านเรารู้ทันก่อนก็จัดสรรให้มันลงตัวให้มันใช้ให้มันมีสง่าราศีหน่อยให้มันมีอนาคตหน่อยนะให้คนในชาติบ้านเมืองมีอนาคตหน่อยจะให้เริ่มของคนไอ้จิ๊บใจเล็กๆในสังคมหนึ่งในนั้นเหรอมันไม่ได้มันต้องเริ่มจากกลุ่มที่มีอำนาจแช่อำนาจอยู่ทุกวันนี้การเมืองกับปกครองต้องมาเริ่มให้มันถูกต้องใช่ไหมครับเศรษฐกิจเดินทางดีก็สังคมคือเรื่องราวของมนุษย์ไม่มีงานทำผลิตไม่มีผลผลิตงานเลยมันจะเศรษฐกิจได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นโอไหมครับโอเนาะแค่นี้พอนะครับคงไม่ต้องขยายความมากไปกว่านั้นยิ่งถ้าผมฟังภาษาอังกฤษได้ทุกคำนะโหอันนี้แค่เอาความเข้าใจกันในภาพรวมมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเดียวเองนะครับถ้าผมทุกคำแล้วก็ถ้าผมแตกฉานภาษาอังกฤษเมื่อใดแล้วก็โอเคไหมครับยังครับมันเป็นไปได้จะแตกฉานหรือไม่แตกฉานวันหนึ่งข้างหน้ามันเป็นไปได้แต่ขอให้แตกฉานภาษาไทยนะครับภาษาพ่อคุณรามคำแหงก่อนนะครับผมจะเขียนไม่หมดแหละเขียนผ่านภาษาไทยเขียนลายมือผมด้วยผมไม่ใช่พิมพ์ด้วยลายมือผมทั้งหมดแหละเขียนไว้ใส่หนังหมาซิเอาไว้ให้ในบ้านเมืองในโลกนี่จ้ะใดๆก็ตามที่ไปร่วงรู้สารพัดที่จะรู้นั่นแหละเอามันอย่างนั้นเลยดีไม่ดีก็ใช้อะไรแหละหินใช่ไหมทุกวันนี้หินเยอะแยะไปหินแกนกิริสลักก็มันเป็นเจาะเป็นรูเข้าไปเลยเป็นภาษาไว้เลยถ้ามันอยู่แบบชั่วนาตาปีไปเลยธรรมนูญมนุษยชาติอนาคตเนี่ยบอกให้เลยนะอนาคตถ้าหากว่าโลกใบนี้เกิดสังคมสงครามโลกครั้งที่3เมื่อใดบอกกันเลยครับบอกไว้ด้วยก็นะ US ดอลลาร์เป็นกงเต็กทันทีบอกให้ทราบไปก่อนทันทีด้วยครับคำพูดนี้พูดมานานนะทันทีด้วยมันถึงนั้นใครอยู่ยังไงทีเนี้ยข้าวยากมาแพงแน่นอนครับบ้านเรามันอู่ข้าวอู่น้ำกันเนี่ยยังไงก็ไม่ตายอดหิวกันตายแหละครับ6-70 ล้านคนเนี่ยไม่ตายแน่ๆ เลี้ยงดูผู้เสือกันได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินไงนะวันนั้นน่ะมันเรื่องของลงขันลงอะไรต่างๆนะช่วยกันละกันเนี่ยเอาอยู่บ้านเมืองในประเทศไทยแผ่นดินลูกขวัญเอาอยู่แน่เรื่องพวกนี้นะไม่พากันตายโดยเขาอดอยากแน่ๆแต่ในการหลั่งไหลข้ามอะไรนะพรมแดนใช่ครับห้ามอยู่ไม่ทีเมื่อห้ามไม่อยู่ทำไงล่ะครับเอาตัวคนเดียวใช่ไหมจะอยู่คนเดียวได้ไหมมนุษย์โลกมันอยู่คนเดียวได้ไหมครับอยู่ในครอบครัวครอบครัวคนเดียวได้ไหมครับทุกวันนี้อ้าวถามตัวเองให้ได้ซะก่อนอ่ะเมื่อไม่ได้
ข้างบ้านล่ะในรูปสังคมขนาดหมู่บ้านชุมชนเล็กๆเนี่ยชุมชนขนาดอำเภอจังหวัดเนี่ยประเทศจะไปยังไงทีเนี้ยครับคิดในกรอบนั้นป่ะครับวิธีการคิดมันทำไมถึงไม่มีนักอะไรทำนองนั้นนะครับก็ถือโอกาสครับเพื่อที่จะกรุณาให้พิจารณากันหน่อยครับก็พูดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละเวลาเนี้ยครับผมจะพูดมากกว่านี้ยกเว้นอายุร้อยปีเมื่อไหร่ก็โคตรทุกเม็ดบอกให้กันนะอันนี้มันเพียงแค่74เท่านั้นเองนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้พูดเรื่องระบบราชการเนี่ยคนในระบบราชการมันไม่ทำงานโอเคไหมครับถ้าให้มันตรงๆคือตรงนี้ใช่ไหมครับออกกฎหมายก็เผื่อคนรุ่นต่อๆไปไม่ใช่เผื่อระบบเผื่ออำนาจให้มันโยงใยกันเป็นลูกโซ่กันอยู่มันก็ไม่ใช่ไม่รู้ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบทุกวันนี้รับผิดไม่เอารับชอบมันอย่างเดียวทุกหน่วยเอาอย่างนั้นเลยครับไปไม่ได้แน่นอนนะครับกรุณาคิดใหม่นะครับคิดในภาพองค์รวมขึ้นมากันบ้างให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีใช่ไหมครับไม่งั้นแย่ไปทั้งหมดผมยังหวั่นไหวเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3อยู่นะผมยังหวั่นไหวอยู่นะครับไอ้เรื่องของอุบัติภัยอะไรนะวาตภัยหรือว่าอะไรต่างๆอย่าไปหวั่นไหวมันใช่ไหมเรื่องธรรมชาติอันนั้นมันเกิดต้องเกิดก็ต้องปรับตัวตามนั่นเองเรื่องธรรมชาติมนุษย์ที่จะเร่งรัดที่ธรรมชาติมันทำอะไรต่างเร็วขึ้นเนี่ย สูญเสียหายมากขึ้นต่างหากจะต้องมาหาวิธีช่วยกันปกป้องกันมันการรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจะหมดตัวเราเองซึ่งลุงหงอกบ้านเราทีวีนำเสนอทางให้เข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองมากๆคนไหนที่เรียนรู้นอกตัวเองมากๆแล้วก็พอส่วนก็พอก็แปลว่าก็เลยมีทุนทางกายทางใจเรียบร้อยมีที่ของอยู่ของกินของใช้มันเหลือเฟือหรือก็กองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาเรียนรู้รับรู้ตัวเองให้มันชัดเจนแล้วส่วนที่มันเกินพอในเผื่อแผ่คนอื่นเข้าไปกินได้ไหมครับเห็นไหมครับสังคมอยู่ไม่ได้สังเศรษฐกิจก็อยู่ไม่ได้จำเศรษฐกิจไม่ได้การเมืองการปกครองก็อยู่ไม่ได้จำจะเริ่มต้นตรงไหนล่ะเมื่อสังคมอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจก็พังเศรษฐกิจพังการเมืองและการปกครองก็พังไม่มีท่าด้วยนะครับจำไว้เลยครับลูกน้องพูดไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้ดูไว้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาสังคมให้อยู่ก่อนหน้าวันนี้นะครับใครนะครับเป็นคอยไอดอลทางสังคมก็ต้องออกมาพระสงฆ์องค์เนนก็ต้องออกมาปรากฏตัวถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองจำเป็นมิติของความจำถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายไปดีไปเองถ้าคนเก่งและคนดีออกมาปรากฏตัวก็จะเป็นการพัฒนามนุษย์ต่อไปที่ให้เกิดความดีความเก่งตามคุณสมบัติของผู้นำผู้พาตรงนั้นทั้งดีและเก่งเป็นหลักถามว่าใครล่ะที่อยู่หน้าจอมีไหมครับที่รู้ตัวว่าทั้งดีทั้งเก่งเอาให้อยู่ครับดีอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งด้วยเก่งได้ไม่พอต้องดีด้วยอธิบายเก่งอย่างเดียวไม่ดีมันเห็นแก่ตัวเก่งอย่างเดียวไม่ดีแถมมีอำนาจดีโอ้โหมันโคตรเห็นแก่ตัวจังใช่ไหมครับเห็นไหมใช้โคตระเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันอะไรมาเก่งอย่างเดียวแล้วไม่มีความดีไม่มีดีเลยหาเห็นไหมเกือบแล้วเกือบหลุดแล้วแล้วมีอำนาจด้วยเป็นกันทุกประเทศนะทุกทั้งโลกนะเวลานี้โปรดเถอะครับกลับขั้วความคิดหน่อยเถอะครับเราอยู่ด้วยกันครับสันติสุขจะเกิดขึ้นก็ต้องมีสันติวิธีก็แปลว่ามีวิธีที่ขอให้เกิดคำว่าสันติสันติวิธีแปลว่าค้นหาวิธีทำยังไงให้ผู้คนเกิดสันติโดยไม่ทะเลาะเบาแวงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามเกิดตามมีบ้านใกล้เรือนเคียงถามว่าใครจะเป็นหลักโดยทั่วไปก็ต้องอาศัยราชการเป็นหลักก็คือใช้ระบบเป็นหลักเมื่อระบบไม่ทำงานราชการไม่ทำงานมันก็ซวยทั้งหมดสิครับซวยหมดแล้วทำไงต่อเอาตัวรอดใช่ไหมนะครับ
มันไม่รู้จะไปอยู่แผ่นดินไหนนะเนี่ยก่อไหนมีให้อยู่อ้าวมันไม่มีก่อให้อยู่มันก็อยู่แผ่นดินเดียวกันนี่อ้าวแผ่นดินโลกใบนี้อ้าวใช่มั้ยครับต้องคิดใหม่แล้วนะครับท่านที่มีบุญวาสนาทั้งหลายเอ๋ยกรุณาเถอะครับขอได้โปรดเถอะครับเห็นใจคนรุ่นเกิดหลังๆมาเถอะครับผมหวังมากนะฮะกับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37หนึ่งในนั้นที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือหลังมกราคม37แง่ๆอายุ15ปีเองไม่ใช่เหรอบอกให้รู้แล้วนี่คือความเป็นอัจฉริยะของเขาสังเกตเขาพูดไหมครับลีลาไหมครับเด็กขนาดนี้เขาโชว์เขาเรียกกันนะพูดจานี่ไหลเป็นน้ำเลยไหมครับนะ activity acting ก็ดูสิครับนิ่งสงบเลยครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาในสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะครับมันไปทั่วกันทั้งโลกเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กมาด่าผู้ใหญ่อยู่เนี่ยมันจะหน้ามึนหน้าด้านไม่หน้ามึนหน้าด้านหน้าต่างๆไม่รู้สึกรู้สาอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับรู้ใจว่าไงต่อพอไหมพี่พอนะนี่วิพากษ์นะไม่ใช่วิจารณ์นะวิจารณ์หนักกว่านี้เยอะผมลงลึกเยอะเท่าผมวิจารณ์นี่นี่เยอะวิจวกด้วยวิพากษ์นะนี่แค่วิพากษ์นะบริบทของคำวิพากษ์คือเล่าสู่กันฟังตามมีตามเกิดนี่คำวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่านี้เยอะวิจวกหนักโอ้โหไม่มีที่อยู่เลยให้รู้ไว้ถ้าผมใช้ภาษาวิจวกให้รู้ไว อย่าไปถึงขั้นนั้นเลยลุงหงอกลุงหงอกรู้แล้วว่าขั้นตอนพวกนี้มันเป็นยังไงแบบไหนในการที่นำเสนอแล้วก็ใดๆก็สุดแท้แต่โอ้ไหมครับถ้าโอ้เราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีนะฮะเข้าใจครับผมมีเวลาน้อยนะฮะวันนี้นะครับนี่คือชั่วโมงผ่านไปพอดีครับโอเคนะเอาล่ะผมขออนุญาตทีนี้เปิดมาดูหน้าจอซิว่ามีท่านผู้ใดบ้างที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้ในหน้าของเฟซก่อนนะครับก่อนนะครับมีปัญหาอะไรถามต่อไปก็พยายามเก็บข้อมูลแต่นะเห็นสังคมนะส่งมาครับเรามี สถานีที่ 22.7 22.7 ครับนั่นคือ LINE ID แล้วใช้ LINE ID ตัวนี้เป็นหลักในการสื่อสารเข้ามาสู่ในด้านโซเชียลเป็นหลักเลยครับมันง่ายรู้จัก LINE ไหมล่ะเออแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยLINE ID 22.7 มันลิงก์มาจาก 22.7 คือเส้นรอบวงของโลกมันลิงก์มาจากตรงนั้นโอเคไหมครับให้ดูไว้นี่มันเป็นค่าที่หารไม่ลงตัวนี่แหละให้ดูไว้นั่นเอาละผมจะขอดูหน้าเฟซไปเรื่อยๆนะครับเอาละเปิดเป๊ะลุงอ๊อกมาแล้วจ้าโอ้โหวันนี้มาในรูปแบบของภาพสีดำพันคอเข้าทายเหมือนกันนะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับในการนำเสนอพอได้ไหมลุงอ๊อกเป็นคนคอยาวยิ่งใส่เสื้อคอกว้างโอ้โหยาวเหยียดเลยเป็นนกกระสาไปเลยโอเคไหมไม่ใช่พี่คอสั้นอ้อต่อแม่แต่เนี่ยหน้างอหน้าหงิกคอสั้นก็บอกตามโบราณก็บอกห้ามคบก็ว่างั้นอะไรเขาเรียกเนี่ยมันมีสำนวนมีภาษานะหน้างอคอสั้นยังไงเนี่ยโบราณก็บอกว่าห้ามคบคอยาวสถานีที่22.7 22.7ไอ้เรามันหน้าคอยาวไม่เป็นไรมันก็รอดพ้นไปหน้ายาวไปไม่รู้ที่ว่านี่มันก็รอดพ้นตรงนั้นไปที่ว่าเข้าทีมกันอ้าวใครมีอะไรก็ว่ากันมานะครับคำถามมาผมจะดูผ่านเฟซก่อนนะครับมีแล้วก็ถ่ายทอดมานะครับผมจะวินิจฉัยเองนะครับว่าจะมันนานาทัศนะคืออย่าคิดมากเราอยู่บ้านเดียวกันหนึ่งคนในบ้านต้องไม่ทะเลาะกันโอเคไหมนะคนในบ้านต้องไม่ทะเลาะกันคนนอกบ้านซึ่งกำลังเข้ามาในบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหน้าใหม่ผมใช้ว่าหน้าใหม่นะครับถ้าหากว่าจะกดซับสไครต์ตามติดตามก็ติดตามไปเรื่อยเป็นราวกันให้มันอยู่ตรงนั้นยังไงผมมีหลักของผมในการทำงานนะการเมืองยืนยันว่าไม่ยุ่งหรือเผื่อหรือประกาศยังไม่ยุ่งโอเคไหมการมุ้งไม่เกี่ยวหรือเผื่อหรือประกาศยังไม่เกี่ยว
โอเคครับจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติหมดจะเด็ดเฉพาะเรื่องนี้นะฮะว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์คือสัตว์สังคมโอไหมครับน่าผมหยิกหน้างอคอสั้นโอเคมีคนให้มาแล้วผมหยิกหน้างอคอสั้นเขาห้ามครบขอบคุณมาก thank you very big เห็นไหมนะสำหรับคนที่ส่งสื่อสารมาเนี่ยผมหยิกหน้างอคอสั้นโบราณก็บอกว่าห้ามครบครบในทางตื้นได้จะครบจะอย่าทางลึกบอกให้ลูกนี้ก็ไปดูสิครับนี่บุคลิกภาพของคนนะใครล่ะพอดีลุงหงอกไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี่เลยนี่มีไหมครับผมหยิกมีไหมครับลุงหงอกลุงหวีผมนี่เขาเป๋เนี่ยไม่มีหยิกเงี้ยเนาะหน้าคงไม่ใช่เหมือนกับงองี้ไม่ใช่นะคอก็โหยาวอย่างนกกระยางเนี่ยแปลว่าไม่เข้าทั้งสามอย่างเลยแปลว่าครบได้นะก็ขอบคุณครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปด้วยโอเคนะอย่ามาดังเกียรติผมเติมเชื้อเพลิงนะครับท่านอยู่หน้าจออย่ามาดังเกียรติผมนะควันบุหรี่ผมรักษาคนที่เป็นไซนัสมากำจัดคนที่เป็นไซนัสมาเยอะนะนับไปทวนนะบอกให้ทราบไว้ควันบุหรี่ผมนี่แหละครับกล้าท้าด้วยแต่บอกให้รู้ไว้เนี่ยคนที่เขาหลังเกียรตินะครับเขาว่าไม่ดีผมกลับว่าดีมันจะเป็นคนละขั้วเลยครับบอกทางโลกขั้วหนึ่งนี่ทางธรรมนี่มันเป็นภาวะทางธรรมทางธรรมคือพระธรรมนะครับมันจะกลับขั้วนะเพราะฉะนั้นคิดกลับข้างให้ได้นะครับจึงจะเข้าใจในตัวบกตัวลุงหงอกนะครับคิดด้านเดียวนี่ไม่มีทางเข้าใจลุงหงอกได้เลยนะเผลอๆเขาเรียกคิดมิติเดียวคิดไปต้องคิดกลับด้วยจึงจะเข้าใจจึงจะมีส่วนคิดเข้าใจลุงหงอกผมให้แนวทางนะคิดด้านเดียวไม่มีทางเข้าใจส่วนหนึ่งก็เชื่อด้วยเชื่อแบบหัวปรับหัวปรำเนี่ยยานะฮะอย่ามาเชื่อลุงหงอกแบบหัวปรับหัวปรำเนี่ยผมไม่ต้องการนะผมถือว่าเชื่อปุ๊บโง่ทันทีผมให้คะแนนผมให้เครดิตความเชื่อเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเพราะมันด้านเดียวอ่ะมันง่ายด้วยต้องสองด้านเอามาคอมเพลกันให้มาเชื่อกับไม่เชื่อไหมครับเห็นไหมด้านต้องสังเกตในสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยครับผมเกิดมาเพื่อการนี้นะครับเพื่อที่มันการแชร์ความเชื่อแล้วก็เฉือนอย่างเนี้ยผมเฉือนได้หมดทุกแหลกอย่างแหละจะเฉือนไปว่าตีแตกตัดตกพูดกันไปจบข่าวเลยอย่างเงี้ยนี่คำว่าเฉือนผมจะไม่เฉือนใครนะบอกให้ทราบไว้ชีวิตจริงผมไม่เคยเฉือนใครนะไม่เคยมีเรื่องแตกหักกับใครนะครับชีวิตจริงผมไม่ใช่เป็นคนนิสัยอย่างนั้นโอเคนะหนูหน้ายาวคงพอจะมีคนคบกันผมก็ไม่ยิ้มหน้าก็ไม่งอโอเคก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้ทีนี้ครับเป็นอารมณ์ผู้ที่มีความไอ้ขำขันหน่อยครับพูดจาเรื่องขำขันไปบ้างนะครับก็เรียกว่าสัปปะดลวรณิตใจสงบจิตผ่องใสนะสัปปะดลวรณิตง่ายๆสัปปะดลอย่าไปเป็นวงกว้างจะถูกตำหนินะครับสัปปะดลสัปปะดลวรณิตจิตแจ่มใสที่เขาใช้ภาษากันเนี่ยผมบอกไม่ใช่จิตแจ่มใสจิตแจ่มใสต้องพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตเพื่อจะได้คำว่าแจ่มใสออกมาได้นะสัปปะรดวันอาทิตย์ใจชุ่มฉ่ำ มันออกมาทางใจชุ่มฉ่ำกระชุ่มกระโชยอย่างเงี้ยอย่าไปรังเกียจพวกนี้อย่าไปรังเกียจคำผวนคำเพลินต่างอย่าไปรังเกียจคิดได้ยิ่งดีนะครับเอาละผมจะเริ่มสะกิดเบาๆนะเขียวเบานะฮะท่านที่เป็นคนแรกภาพเสียงชัดเจนดีครับจากชลบุรีสิริมงคลชัยนะครับคุณสุเนศลุงครับพระศรีอริยเมตไตรอุบัติขึ้นมาเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยผมจะอ่านต่อได้ไงเนี่ยไม่ต้องอ่านต่อนะครับคุณโยชิชุนชิชอยาชาตรีโยเลยสกอตเลย
วิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเนี่ยสงครามการค้าเนี่ยครับกำลังบล็อกกันอยู่ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับอเมริกามาเท่าไหร่จีนไม่สนเกทับเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเกทับเลยเขาไม่อ่อนข้อนี่นะฮะเกนี่เศรษฐกิจนี่สังคมพวกเราในกลุ่มสังคมนะนี่นะมันจะแปรผันไปเรื่อยๆนะให้รู้ไว้สุดท้ายเมื่อเวลาเศรษฐกิจมันไปไม่รอดสังคมไม่รอดนั่นนะครับต้นเหตุของสงครามโลกจะมานะครับต้องหาผู้ชนะโดยเด็ดขาดณวันนั้นพวกเราเจ้าค่อยคือคนไทยเนาะประเทศไทยเราต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองกันแหละกันกันอยู่เวลานี้โดยปกป้องคุ้มครองกันแหละกันเอาไว้ในมิติของการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจในนาทีนี้ใช่ไหมโอเคไหมครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นมาเพราะว่าอาวุธไม่มีตัวตนคือคลื่นเนี่ยรุนแรงเหลือเกินครับรุนแรงมากเหลือเกินรุนแรงจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะมือถือมือถอยก็ฝังชิปสักอย่างนึงเวลาพูดคุยมันทั้งหนึ่งกล่อมให้เราสองทำให้เกลียดไหนรู้ว่าก็จะมีมันแน่มากเนี่ย AI IA AI มันแน่มากนะครับแค่สื่อสารเพื่อนฝูงเนี่ยให้เกลียดกันแล้วดีไม่ได้เกลียดทันทีได้ยินเสียงปุ๊บเกลียดทันทีมันขนาดนี่นะสื่อสารด้านนี้มันขนาดแล้วนะให้ดูขนาดนั้นนะสร้างความเกลียดชังกันด้วยการผ่านมือถือมือถอยมันถึงขนาดนี้แล้วนะครับนะคำนี้บอกให้รู้ไปจากปากใครขออนุญาตท่านที่เป็นเจ้าของคำพูดคำนี้นะครับผมบอกว่าใช่เลยครับท่านใช่จริงๆครับผมรู้เรื่องคลื่นเรื่องของความถี่มาโดยตัวของผมเองนะเพราะฉะนั้นท่านเวลาพูดคำว่าคลื่นความถี่ปุ๊บผมจะแก๊ททันทีเลยคำที่พูดนี้มาจากปากของพระสงฆ์ศาสตราจารย์ดร.ชาตรีครับครับเห็นไหมครับมันก็จึงแอนตี้กันนะก็มีสื่อสารมือถือไม่ถอยยี่ห้ออะไรของจีนอ่ะซัมซุงของเกาหลีของจีนหัวเว่ยของอเมริกาคืออะไรนี่แหละครับคือแอปเปิลนี่จะห้ามกันไม่รู้แล้วครับเมื่อมาไม่ให้ฉันใช้เอาหัวเว่ยเข้าประเทศฉันก็ไม่ให้ไอแอปเปิลเข้าประเทศเหมือนกันแหละมันสู้กันใช่ไหมนี่คือเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้ว่าด้วยคลื่นใช่ไหมดูสิเขาฝังชิปในระดับนั้นเอาไว้นะครับเราไม่รู้เราก็ชักเลื่อยไปเพราะนั้นพอเวลาไปใช้ปุ๊บมันจะปวดหัวปวดเหตุเป็นสารพัดเลยนะครับก็คลื่นก็มาหูมือหูแว่วต่างๆนะกลุ่มนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมเสนองานให้กับนั่นเจ้าของเขาขายมือถือเนี่ยเสนองานเนี่ยจะเยียวยารักษาให้เองไม่ต้องห่วงใจเย็นสองมือเปล่าการลุงงอนเนี่ยครับมีขันอาสาขนาดนั้นเดียวหน้าวันนี้ขอให้ผมตั้งหลักในสิ่งที่ผมจะรีบตั้งหลักก่อนนะครับจะทำให้ดูงานพวกนี้นะครับโอเคครับผมจะกำลังหาคำถามท่านอยู่นะครับอยากให้ผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองเราฟังคุณลุงพูดคลิปเนี้ยแชร์เข้าไปหาเขาใช่ครับแชร์เข้าไปหาเขาคลิปเนี้ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแชร์เข้าไปหาเขาให้ผมแชร์โดยตรงผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำพิจารณาดีว่าภาษาผมเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าไม่มีใครเดือดร้อนแชร์เข้าไปได้เลยไม่มีความผิดทางด้านอะไรนะก็มีกฎหมายนะครับยังไม่มีกฎหมายรับรองนะครับแชร์ของที่ไม่ดีไม่ได้นะครับเห็นไหมครับท่านต้องวินิจฉัยให้ได้อะไรดีอะไรไม่ดีนะครับนะวินิจฉัยให้ได้จากคำพูดของใครมาจากที่ไหนอย่างไรวินิจฉัยเรียบร้อยมันสร้างสรรค์หรือว่ามันทำลายหรือว่ามันทำให้สังคมเสื่อมเสียคุณต้องวินิจฉัยตรงนี้ให้ได้นะครับนี่คือหลักผมให้หลักวิธีการที่จะแชร์นะครับใครก็ได้ที่เห็นว่าดีแชร์ไปนะครับโอเคนะครับพิจารณาแล้วไม่ใช่แชร์ไปแล้วเกิดความกระด้างกระเดื่องกันอย่าทำส่งมาให้ผมไปไหนผมจะนำมาวิเคราะห์ให้นะครับกระด้างกระเดื่องพวกนี้เช่นอะไรละวันก่อนเขาพูดเรื่องอะไรนะภัยพิบัติเลยผมบอกว่าไม่มีเรามันไม่เกิดเราคอยดูไม่เชื่อวันที่สองสามมกราเนี่ยเขาพูดถึงขนาดโลกจะหมุนทิศเปลี่ยนทิศทางด้วยโถรับผิดชอบความพูดตัวเองก็แล้วกัน
ทำนองนี้ครับจริงนะของอย่างนี้ไม่มีหรอกโอเคนะครับเรื่องภัยพิบัติที่มันเป็นสื่ออยู่เวลาเนี่ยฟังไม่เฉยนะครับนะอย่าไปตื่นเต้นตกใจตามโอเคไหมครับผมไม่มีแต่คำว่าหัวใจแต่ผมพูดอย่างนี้ให้ฟังก็แล้วกันเห็นก็บอกเริ่มแต่วันที่17-18นี่มันที่19-20ไม่ใช่เหรอเนี่ยวันนี้มีไหมที่นี่ไอ้ที่เขาว่าเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยเลยครับเขาบอกโอ้โหน้ำที่กรุงเทพเนี่ยสลายไม่จะมาเป็นตั้งร้อยเป็นสูงเป็น100-200 เมตรด้วยเนี่ยโธ่พอนะครับมันก็ตายกระด้างกระเดือกไปหมดแบบนั้นนี่คือใครที่ว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีแต่คำพูดใช่ไหมขอโทษทีครับถ้ามีแต่คำพูดไม่มีผลงานการที่จะช่วยมนุษย์อะไรต่างๆให้เป็นเรื่องราวหนึ่งก็ฟังไว้เฉยครับแค่นะลุงออกสองมือเปล่ารักษามนุษย์มาตั้งเยอะต่อแย่แล้วล่าสุดก็ไปสลายเมฆอยู่นี่มาที่รัสเซียบ้างที่ประเทศจ่าเห็นไหมครับตัวล่าสุดนะยังเหลือเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะครับแล้วก็มลภาวะมลพิษในแต่ละเมืองทั่วแต่ประเทศเนี่ยผมว่าผมมีความสามารถระดับนั้นนะเสนอให้ประเทศไทยเขาไม่หือมือมาตั้งเยอะแยะแล้วล่ะครับไม่หือมือมาตั้งเยอะแยะผมเสนอตัวท็อปเลยนะครับรองท็อปก็เสนอโดยตรงตัวท็อปก็เสนอมาเยอะแยะมากมายกายกองนะครับก็ไม่เห็นมันจะมีหือมีอือปล่อยมันไปก็แค่นั้นเองแค่นะลุงครับท่านไปเห็นไปรู้อะไรท่านจะน้ำตาท่านไหลออกมาตอนอยู่รัสเซียบอกให้ทราบมันสะอื้นเพราะว่ามันคือความตั้งใจในการไปสลายเมฆอยู่ดีมากเนี่ยมันเกิดผลสำฤทธิ์เข้าใจไหมครับคืนแรกเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าไม่หือไม่อือไม่กระเตื้องเลยเป็นไม่ได้ครับวิเคราะห์เพราะวันเมฆมันจะหนามากมันก็ได้ในระดับหนึ่งก็พอได้แล้วระดับนั้นก็ไม่รู้โอเคไหมถือว่ามันหนาอยู่10 เมตรมันสลายไป5 เมตรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเหลืออีก5นั่นแหละครับคืนแรกมันก็มองไม่ออกครับว่ามันคืออะไรถ้าวินิจฉัยตามนี้มันก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นก็เลยไม่หือมืออ้าวจะไปต่อได้ไหมนี่หนาวก็หนาวว่าไอ้ความหนาวมันทำให้สะกดตัวเองไม่อยู่มันสะอื้นผมเป็นคนที่หนาวและหนาวสั่นภายในนะครับเวลาผมหนาวสั่นพิลึกพิลั่นผมพูดหลายครั้งเรื่องของหนาวเย็นเนี่ยเกิดไปตายที่ญี่ปุ่น1 ครั้งเยอรมัน1 ครั้งด้วยครับเรื่องหนาวเนี่ยครับเพราะมันกระทบกันรุนแรงมากนะบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือเราก็ต้องระวังจุดนั้นใหญ่ถึงจุดนั้นหน่อยมาพอถึงจุดนั้นนะผมเกิดไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมผมก็ต้องถอย2 ชั่วโมงเต็มก็ต้องถอยกลับบ้านที่พักโอเคไหมยังไม่ถึงขั้นหมดอะไรแต่อยากนะเพราะผมจะรู้ในภาวะผมเองในคืนแรกโหไม่ไหวบอกกับตัวเองว่าไม่ไหวเลยครับแต่ไม่ได้ละความพยายามนะคำว่าไม่ไหวยังมีตัวต่อได้อีกนะครับไม่ใช่ยอมแพ้นะครับว่าไม่ไหวเนี่ยถอยหลังไม่ตั้งหลักขบคิดต่อก็พิจารณาต่อคือเรื่องของสมาธิโอเคไหมครับคืนที่สองยังเกิดผลมันฟ้าเปิดได้เห็นดาวด้วยนะครับเป็น10 ดวงนะแต่คงไม่เห็นเกินนะครับเอา7-8 ดวงนี่เห็นนับได้ละ10 ดวงไม่เกิน10 ดวงแล้วนะเราก็ชื่นใจแล้วเนี่ยมันความชื่นใจมันพลั่งพลูใช่ไหมครับตอนนั้นบอกให้ทราบนะฮะนึกถึงอะไรนึกถึงข้าวทุกเม็ดมาจากชาวนาให้มาถึงปากทุกวันเนี่ยทุกเม็ดใครอะไรมาให้อยู่ให้กินอะไรต่างๆนะผ่านบัญชีต่างๆผ่านตู้ต่างๆนะทั้งนั้นที่เป็นความสามารถผมช่วยเขาทั้งนั้นแหละครับก็ผ่านมาเนี่ยก็นึกถึงสิ่งนั้นครับมันเลยสะอึกสะอื้นอื้นนะฮะโอ้โหเป็นเวลาประมาณสัก10 กว่านาทีได้มั้งเดินจากลานสเก็ตลงมาถึงที่พักก็ยังสะอื้นอยู่นั่นน่ะผมเดินมองไม่เกิน10 เมตรด้วยไม่เกิน5 เมตรครับก้มหน้าสะอื้นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ดูคลิปนั้นนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ดูไม่รู้มันสมบูรณ์หรือเปล่าซุ้มเสียงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเห็นไหมครับนั่นก็คือบรรยากาศตรงนั้นมันออกมานั้นมันเป็นภาคภูมิใจด้วยความอะไรบรรลุวัตถุประสงค์นะไม่ได้เคยคิดจะไปหวังดูแสงเหนือได้ครับคืนที่3แสงเหนือปรากฏเลยครับเห็นในเมืองนั้นด้วยในเมืองมุนมันนะฮะที่มองเห็นแต่ไม่ชัดเท่าไหร่
แต่คนที่อยู่พื้นที่ห่างจากเมืองนั้นประมาณสัก100กิโลเมตรเขาจะเห็นชัดเลยถ่ายรูปมาด้วยนะคนคนนี้ก็คือคนที่มารับผมที่มารับรถไฟใช่ป่ะมารับใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เขามารับที่รถไฟใช่ ใช่ก็คือลูกศิษย์ของท่านดร. ชาตรีนี่ครับเป็นจิตก็นี่กันอยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับจริงๆนะเรื่องนี้โอ้โหมันเหมือนก็ต่อชิ้นจิ๊กซอให้เลยนะครับคืนที่สามคืนที่สี่ก็เห็นแสงเหนือมาติดกันด้วยนะสองคืนใช่ไหมครับนี่คือผลตรงนั้นแต่เราจะไปอ้างเอาดีกว่าโอเคไหมครับเรารู้ว่าแล้วก็ประสบนั้นเองนั่นคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากที่จริงมันก็ญี่ปุ่นมันก็ได้อยู่แล้วแหละตรงนั้นน่ะแต่นั้นมันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันต้องทดลองอีกทีหนึ่งจะมีครั้งที่สามเมื่อไหร่ก็ต้องตอนนี้ท้าเลยทีเ มืองไหนประเทศไหนทีนี้ต้องการให้สลายเมฆอยู่ดีมะเห็นไหมขอให้เข้าพื้นที่ก่อนประมาณสามวันห้าวันนะครับทำให้ดูหนึ่งคืนสองชั่วโมงถ้าสามคืนถ้าตระไรสี่ห้าคืนถ้าตระไรโหเลยนะครับดูสิครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วผมจะต้องทำอะไรกับชาวโลกเห็นไหมชีวิตประจำวันมันหนาวแล้วหิมะลงเนี่ยมันยากเนี่ยชีวิตประจำวันมันยากมากด้วยครับบอกให้ทราบไว้นั่นชีวิตประจำวันออกจากนอกบ้านไหวไหมเนี่ยคนที่มีรถก็ใช่ครับดีสิครับเดินไหวไหมเนี่ยเดินจะไม่ไหวนะหนาวเย็นนะก็ช่วยคนได้เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เดินไปดูสถานที่จะก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติประจวบเป็นอย่างไรบ้างครับยังฮะยังครับวันเสาร์ให้เดินทางนะครับวันเสาร์นี่เลื่อนวันเวลาแล้วนะครับวันเสาร์เพราะว่าวันอาทิตย์ผมติดที่นครปฐมนะครับชาวนครปฐมอย่าลืมนะฮะตอนเที่ยงหัวโมงเย็นเจอกันที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ 4หลักแกนนี่คือท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับก็มีเครือข่ายทำงานกันอยู่เวลานี้นะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้อันตรงนี้มันครับไปแน่อยู่แล้วตรงนั้นโอเคครับโอเคครับมีอีกไหมไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามผมดูเวลานะอีก10นาที3ทุ่มนะครับส่วนตัวผมหน้าใหญ่ ครบได้ไหมครับคุณ ลุง สังคมเรามีคนก็ว่าคนหน้าเหลี่ยมด้วยไม่ใช่เหรอ อย่าไปโยงอย่าไปย้อนอย่าไปโยงนะครับนะเราต้องใช้สติปัญญามากๆนะครับคนเก่งอยู่ได้ไม่นานเก่งและไม่ดีถ้าเก่งและดีแล้วโอ้โหสุดยอดมนุษย์นะในยุคนี้นะมันจะมีทั้งคนเก่งคนดีเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับเก่งและดีจำเลยครับมันจะเป็นของคู่กันทำงานเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติเพื่ออะไรต่างๆนะต้องเก่งและก็ดีสองอย่างผสมผสานกันต้องเอาให้อยู่ถ้าคนไหนที่วินิจฉัยคำเก่งคำดีตัวเองไม่ได้อย่าขันอาสาทำกับเรื่องราวมนุษยชาตินะครับอย่าขันอาสาถ้ารู้ว่าเก่งกับดีลุยใส่เกียร์ห้าครึ่งลุย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 โอเคไหมครับวินิจฉัยให้ได้เก่งกับดีเก่งเรื่องอะไรนะทำอะไรได้บ้างนี่เขาเรียกว่าเก่งผลการทำประโยชน์อะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากมายก่ายกองไหมนั่นคือคำว่าเก่งไม่ใช่เก่งเอาไว้เอาสมบัติใส่ตัวนี่เก่งแบบมันเก่งเห็นแก่ตัวโอเคไหมครับมองออกไหมครับคำว่าเก่งเก่งเนี่ยเก่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่หมู่มวลมวลเก่งแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะในระยะยาวใช้ไม่ได้แต่มันดีส่วนเขาแหละฮะโอเคไหมครับเก่งแบบนั้นมันเก่งแห่งแก่ตัวนะมันไม่ได้องค์รวมครับนะผลของการทำที่บอกว่าเก่งเนี่ยองค์รวมทั้งหมดทั่วไปมันไม่ได้เก่งแบบองค์รวมสิครับนั่นถือว่าเก่งแบบนั้นดีก็วิชีพประจำวันของเราเนี่ยครับทำอะไรกับใครเมื่อไรอย่างไรแต่ละคนแต่ละท่านผลเป็นเช่นไรทำไมจะวินิจฉัยไม่ออกคำของแค่นี้คำว่าเก่งกับดีในตัวเองมีไหมครับสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยชวนทั้งผมรู้ตัวว่ามีแน่ๆแล้วอ้าวเอามันงั้นเลยมันเปิดตัวไปเลยมันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยอ้าวเอามันงั้นเลยดีกว่าไม่ต้องไปพินิจมากไม่ต้องไปเดาสุ่มด้วยอ่ะเอามันเปิดจ่าๆเงี้ยอ่ะ
เคนะแบบจำลองอาวุธควอนตัมในภาพยนตร์เรื่องโมตอนเอนจินครับขยายความนิดนึงครับคุณโยชิซุนชูเนะโยชิชูเนะโอเคนะขยายความนิดนึงครับตรงนี้ไม่เข้าใจในทางลึกนะฮะถ้ามีโอกาสมาคุยนิดนึงนะฮะมีคุยกันเฟสทูเฟสนะฮะสักหน่อยนึงเถอะเพราะว่าพวกนี้ผมต้องการความรู้ทางโลกแต่ละคนมาผสมผสานกันหน่อยครับผมยืนยันว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่มาจะไม่เกิน3ปีนะครับยืนยันตอนนี้ 5G เครือบทมีบทบาทและค่า 5G พวกเครื่องมือเครื่องใช้พวก 5G จะมารองรับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันจะมารองรับ AI จะเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย AI คือปัญญาประดิษฐ์คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มันเป็นปัญญาเทียมปัญญาแท้คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาแท้ๆคือปัญญาวิมุตติโอ้มั้ยครับคําว่าปัญญา wisdom เนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะปัญญาประดิษฐ์คือปัญญาเทียมทำของเทียมคล้ายจริงเสมือนจริงเป๊ะเลยคนวินิจฉัยไม่ออกก็ใช่เป็นของจริงลุงออกเป็นคนที่วินิจฉัยสิ่งนี้ออกเข้าใจมั้ยครับเพราะว่าปุ่นก็ไม่มีระดับปัญญาวิมุตติเอามันชัดงั้นตรงนี้ดีกว่าดีมั้ยครับ นี่ยังไม่พูดถึงเจโตนะเจโตเหนือชั้นนี้เยอะมากด้วยครับเจโตวิมุตติมีในคำสอนของพุทธศาสนาแน่นอนนะครับทั้งสองคำทั้งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติด้วยนะเจโตคืออภิญญาล้วนๆเลยอภิญญา5บอกนะนะล้วนๆปัญญาอันประเสริฐสุดประเสริฐนะครับไม่ใช่ปัญญาแบบปรมโลกนะครับปัญญาปรมโลกคือความรู้ภาคความรู้นี่คือปัญญาปรมโลกโอเคครับนะนะความรู้สู้จินตนาการไม่ได้นั่นเป็นคำพูดของไอน์สไตน์มันถึงวันนี้เขาพูดลงออกจินตนาการสู้ผลงานไม่ได้ผลงานเป็นตัวชัดที่สุดณยุคนี้ต้องโชว์ผลงานอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปโชว์ความรู้เสนอสมัครงานไหนส่งความสามารถไปความสามารถทำอะไรก็ทำไปความรู้ตามทีหลังเป็นโปรไฟล์ความรู้ความสามารถนำหน้าไปก่อนทำอะไรเลยครับนะจะทำงานต่อไปเสนอความสามารถนะครับจะไปเสนอตัวเป็นความรู้ความรู้มันหลากหลายโอ้โหด็อกเตอร์โดนชนกันจะตายด็อกเตอร์ระดับด็อกเตอร์เนี่ยมาลงทะเบียนคนจนน่ะมันพิคโคโลก็แบบพี่เนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยโอไหมครับโอไหมครับแม่คำพูดคนเนี่ยคนที่เป็นชาวนารักษาตัวเองได้โอ้โหภูมิใจชิบหายเลยอย่างนี้ดีกว่าโคตรภูมิใจเลยด็อกเตอร์ยังลงทะเบียนควานคนจนชาวนาทั้งที่หลังสู้ฟ้าหน้าชนดินจนตลอดทั่วชีวิตแต่กินได้นอนหลับมีเรี่ยวแรงแดงนาโอ้โหมันโคตรภูมิใจมากโคตรภูมิใจมากเลยชาวนาชาวสวนเอ๋ยนะนะถึงจะถูกตาหน้าว่าเป็นคนจนแต่ไม่ถึงขั้นด็อกเตอร์ลงทะเบียนคนจนนะพี่คำสองคำนี่ความแพ้ได้เปรียบเทียบได้ไหมครับแค่นี้มันก็บอกให้รู้แล้วว่าความรู้มันไปไม่รอดโอ้ไหมครับใช่ไหมฮะมันต้องผนวกกันความรู้นั่นนะมันแตกฉานไหมใช่ไหมครับมันต้องความสามารถแล้วจ้า คำว่าโลกคือเราคือโลกเราก็สามารถควบคุมจักรวาลได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่มีใครสามารถควบคุมจักรวาลได้ครับแต่มีความสามารถที่ไปรู้จักรวาลกลไกจักรวาลเป็นอัตโนมัติมันจะรู้ตรงนั้นรู้กลไกอัตโนมัติของการงานของจักรวาลโอเคไหมใช้กฎพระไตรลักษณ์เป็นหลักวิธีคิดจำไว้เลยครับนะกฎพระไตรลักษณ์ที่เคยจำกันมานะคำว่าหนึ่งทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจะอนิจจังทุกขังอนัตตาชนลุงงอกภาษากฎพระไตรลักษณ์ลุงงอกนะทุกขังนิจจังกับอนิจจังนี่มาปรับภาษาให้อธิบายได้ชัดเจนแน่นอนนิจจังแปลว่านิ่งหรือสแตติกได้เลยนะอนิจจังคือไม่นิ่งนั่นเองครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาแค่นี้เองมันก็สามารถมองเห็นแล้ว2คำนี้เท่านั้นเองส่วนทุกขังไม่ต้องพูดถึงมันเพราะอะไรเกิดมามันทุกตัวเลยครับใช่มั้ยมาเข้าใจแค่นิจจังอนิจจังนั่นเองครับ2คำนี้เท่านั้นเองครับมันจะสามารถตีกฎปัจจัยแตกเป๊ะชัวเชี่ยชะแน่นอนด้วยครับ
ตีแตกแน่ๆด้วยโอเคไหมพูดกันมากี่พันปีแล้วก็ไปใจรักกันอยู่ๆก็ถูกลุงมาบอกต้องทุกขังนิจจังและอนิจจังเห็นไหมครับเห็นไหมได้ชมคลิปเป็นความสำเร็จค่ะภารกิจเปิดฝาปิดคือสำนวนนะครับคนที่เขาให้ตัวหนังสือหน่อยคือฝามันปิดอยู่ไปเปิดฝาฝากอันนี้นะสิ่งที่มันปิดอยู่นั่นคือฝาปิดนะมันเมฆคลุมมาตลอดไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยครับไม่เห็นเลยไม่มีสิทธิ์เห็นสองเงินนั่นคือไม่มีสิทธิ์เห็นเลยนะครับโอเคนะอะไรก็เดิมมันฝาปิดอยู่เราก็ไปเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ซะสำนวนก็บอกไม่สำนวนนั้นก็เลยเปิดฝาปิดเปิดฝาที่มันปิดอยู่ได้ที่มันปิดอยู่เนี่ยเปิดได้เปิดเมฆเห็นดวงดาวโอเคไหมครับนี่นะภาษาเนี่ยนี่คือภาษาอะคนที่ไม่เข้าใจเฮ้ยมันอะไรวะนี่เปิดฝาปิดมันเป็นชื่อคลิปโอเคไหมครับเปิดฝาปิดต้องคิดอีก2ชั้นถึงจะรู้ว่าเข้าใจใครไม่เข้าใจลุงหงก็มาแปลให้ฟังตรงนี้โอเคไหมครับนั่นแหละก็คือการใช้ภาษาครับมันไม่ภาษาเลยมีเล่นแน่ละครับคือทำให้คิดนะภาษามันให้คิดนะคือเล่นไม่คิดกันเลยมันก็ไม่ได้คิดหน่อยครับได้แต่ไม่รู้แต่เฉลยมันมีเลยมานั่งเฉลยให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับคือคำเฉลยก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยครับ get into นะมันเป็นภาวะภายในเป็น inner คือภายในนะครับ get into แปลว่า inner หรือว่าภายในมันจะกระทำงานมันเองคือขั้วหัวใจนะครับทำงานมันเองนะครับเอาล่ะคุณโอเคครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคำถามมีอะไรคุณภาพยนตร์เรื่องมีการพูดถึงอาวุธควอนตัมครับผมโอเคดีมากครับเนี่ยก็คือคลื่นนี่แหละครับความถี่นี่ครับใช่ถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะครับควอนตัมเห็นด้วยทุกประการนะยังมีอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจมากก็คืออะไรผมก็พูดบ่อยแล้วก็จำไม่ได้แล้วอาวุธเห็นไหมเอาไปจะภาษามาใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ได้เองนะครับอยู่ในตัวเนี่ยมันสั้นตรงไหนก็ไม่รู้แล้วครับพูดถึงอาวุธควอนตัมครับผมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยุคสมัยอะไรเนี่ยกดดุยยุคสมัยล่มสลายและมีการนำมาใช้ใหม่ในยุคถัดไปครับยุคล่มสลายผมก็ยังเชื่ออยู่ในส่วนตัวผมนะว่าเชื่อในส่วนตัวผมนะรู้จักว่าพีระมิดนะนะอียิปต์โบราณเนาะนั่นนะครับผมว่ามันรุ่งเรืองมากที่สุดวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเสร็จแล้วก็เห็นฆ่ากันด้วยจบสลายด้วยอาวุธที่นี่เนี่ยอาวุธที่เป็นเนี่ยจะเป็นคลื่นจะเป็นความถี่นี่มันจะมารอบนี้มันจะมาอะไรล่ะสลายมันเกิดใหม่โอเคไหมครับมันสลายเหมือนคือล้มกระดานโอเคไหมล้มกระดานมันจะมีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นนะฮะจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีใครยอมแพ้พังด้านหนึ่งจนได้ล่ะคนที่ใช้อาวุธพวกนี้พังจนได้บ้านเราไม่ได้ใช้อาวุธทางด้านนี้แปลว่าโอกาสรอดมีมากโอเคมีแต่ไอ้พวกก็เรียกว่า after shock นี้ดีกว่านะแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยฮะ after shock มาอย่างเช่นว่าฝนมันจะมาลมมันจะมาไม่ต้องห่วงโอเคไหมครับอย่าห่วงคนไทยอย่าห่วงตรงนั้นถ้ามันจะมาโอเคนะแต่กังวลเรื่องนั้นผลของคลื่นมันจะมาเรื่องลมเรื่องฝนเรื่องพายุเรื่องฝนโอเคนั่นคือมันจะมาแบบวาตภัยโอเคไหมครับนั่นคือผลของมันเหมือนกับวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงน้ำปุ๊บมันจะกระเพื่อมทงกระเพื่อมเขาเวฟเนี่ยฮะเดี๋ยวเพื่อมมาเงี้ยโอเคไหมครับมันจะกระเพื่อมมาเนี่ยคนไหนที่มีความถี่สูงกันเนี่ยก็จะแพ้ตรงนี้นะครับใจหัวใจขาดหัวใจวายคือตรงนี้ครับคนที่เหลือคือคนที่เข้าใจในสิ่งที่หลวงหมอเล่าให้ฟังเสมอในเวลาเนี่ยคือพยายามบูสต์อย่าลืมน้ำอากาศนะครับน้ำอากาศเข้าไว้นะครับน้ำอากาศคือสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองขึ้นมาให้ได้ด้วยนั่นท่านต้องใช้ตัวพึ่งตัวเองตรงนั้นโอเคนะให้ได้ให้เป็นหลักให้ได้นะครับอากาศเป็นของดีที่สุดของ
สัตว์โลกนะครับบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยจะบอกว่าออกซิเจนก็ไม่ผิดนะครับผมเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะครับออกซิเจนผมจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะครับจำด้วยครับก็พยายามดูคำถามนะครับไอ้ความถี่ AMF เนี่ยมันจิ๊บจ้อยนะความถี่ควอนตัมเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับควอนตัมแล้วควอนตัมเนี่ยวิธีคิดเลยเขียนเลข10เอาไว้เขียนเลข10เอาไว้เฉยๆเติมเลข0ไปอีก25ตัวง่ายที่สุดแล้วนับจำนวนกี่ครั้งต่อวินาทีนั่นคือความถี่ในระดับควอนตัมจำแค่นี้ก็พออ้าวเขียนเลข10ไว้เติมเลข0ไปอีก25ตัวเฮ้ยยี่ห้าหรือสามห้าวันหรือสามสิบวันเนี่ยเนี่ยผมก็ลืมโพยแล้วมันจะมีความถี่มากกว่าเดี๋ยวนะฮะขึ้นแกมมามันจะเหนือกว่าแกมมาเกินแกมมาเหนือกว่าแกมมาก็คือควอนตัมที่ว่านี้เกินกว่าแกมควอนตัมที่ว่านี้ก็คือเรื่องของขึ้นคอสมิกขึ้นคอสมิกก็คือขึ้นจักรวาลน่าจะเหนือกว่าโอเคนะครับขึ้นจักรวาลขอให้เข้าใจในตามสเต็ปนี้เอาไว้ก่อนเข้าใจภาษาไว้ก่อนครับจำภาษาเข้าใจภาษาไว้ก่อนนะพวกนี้ความถี่อื่นๆฟังแล้วได้ผลในเรื่องที่เขาระบุแบบเขาว่าจริงหรือไม่AMFM ของ AM วิทยุเนี่ย AM FM นี่ถือว่าชิปจอยมากนะครับขึ้นความถี่ตื้นๆแค่นี้เองสหภาพยุโรป EU เตือนองค์การค้าโลก WTO เมื่อวันจันทร์ที่18ธันวาว่าระบบการค้าพหุภาคีกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตคำว่าพหุแปลว่ามากกว่า2 3นะครับนะซิงเกิลแปลว่าอย่างเช่นว่าผมคุยกับวันระดับประเทศนะฮะประเทศไทยมีข้อตกลงกับประเทศลาวคือ2นะฮะถ้าเป็นพหุก็มี3เข้ามาร่วมเกี่ยวนี่คือพหุมี4มี5นี่เรียกว่าพหุนะฮะมันเป็นสหภาพยุโรปเป็นพหุโอเคมั้ยครับนะครับว่าพหุในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาล่ะฟังต่อไปนิดนึงมีคนก็ส่งมาให้นะครับระบบค้าพหุภาคีกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตอันรุนแรงเนี่ยคือการค้าเสรีเขาว่าเสรีไม่จริงเนี่ยถูกแหกตาเขาว่าเสรีถูกไหมแหกตามาเยอะมากเสรีมันไม่จริงผมบอกว่าถ้าหาว่าค่าของเงินไม่เท่ากันในโลกเนี่ยหาความเป็นเสรีไม่ได้หาความยุติธรรมไม่ได้ต้องจำเป็นหลักเอาเงินเป็นตัวตั้งครับเอาค่าเงินเป็นตัวตั้งนะฮะเอาค่าเงินเป็นตัวตั้งถ้ามันต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อนาคตเมื่อสงครามโลกมันเกิดมาค่าเงินจะเป็นค่าเดียวผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชื่อ International Money นะฮะหรือว่าUnion United Money น่าจะเป็น International Money ซะมากกว่าเพราะค่ามันจะเท่ากันเวลาขายของต่างประเทศเนี่ยก็ใช้ค่านี้ค่าเดียวเห็นไหมฮะมันจะเกิดการเงินมา2ระบบระบบใช้ในประเทศพิมพ์จะก็ได้ในประเทศเนี่ยเรียกว่าเรือร่มในหนองทองเป็นเบเนเซียข้าวสาร1กิโลกรัมกิโลกรัมละ100บาทนะปลา100บาทเหมือนกันผัก100บาทเหมือนกันโอเคครับมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้ของกินนี่แหละครับมันก็มีอะไรล่ะของกินมันจะมีอะไรล่ะมันมีกับพืชกับสัตว์ใครกินพืชก็ง่ายสิครับของกินมันมีอยู่แค่นี้พืชกับสัตว์โอไหมครับปลา1กิโลกรัมกับข้าวสาร1กิโลกรัมราคาเท่ากันราคากิโลละพันมันก็ได้ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าเรือร่มในท้องในหนองท้องเป็นเสียมันจะมีค่าเงินแบบนี้ทีนี้พอเวลาซื้อขายแต่ประเทศปุ๊บมันจะมีค่าเงินกลาง international money ผมพยายามบอกว่ามันน่าจะเป็นลงตัวนี้ซะมากกว่า international คือสากลน่ะโอเคเงินสากลโอเคไหมครับจะซื้อน้ำมันก็เหมือนกันใช้เงินสากลอย่างชื่อน้ำมันโอเคไหมครับไม่รู้ใครผลิตตรงนี้ได้ก็มีค่าขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับ
ชาติอื่นก็ไม่มีมีชาติชาติเดียวเงี้ยมันขายชิบหายไปปวงครับขายกำไรเขาขายชิบหายไปปวงนะครับก็เราทำได้คนเดียวว่าโอเคไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อชิบหายไปปวงเหมือนกันละวะเห็นไหมฮะพอไหวไหมครับอย่างเงี้ยแต่นั่นก็มีการคำว่าบาร์เตอร์บาร์เตอร์คือการแลกเปลี่ยนเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันค่าเป็นเงินแล้วจะตกลงกันในแต่ละประเทศประเทศเรามันเกิดผลผลิตทางการเกษตรมากใช่ไหมก็ไปใช้บาร์เตอร์กับประเทศอื่นที่เขามีเครื่องจักรเครื่องยนต์ว่าไปโอเคไหมครับแลกกันตรงนั้นก็ตีราคากันมาสมเหตุสมผลเป็นน้ำเป็นเนื้อก็โอเคมันจะไปรูปแบบนั้นนะการค้าต่อไปนะรูปแบบนั้นนะไอ้เงินที่มันเอาเปรียบอยู่ทุกวันนี้นะครับ1บาทแรกเท่ากับ30กว่า1เหรียญเนี่ย30กว่าบาทมันเอาเปรียบเกินไปลงทุนมา10,000ล้าน10,000ล้านยูเอสดอลลาร์ก็เหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ประเทศไทยเดี๋ยวถ้าหากว่าเราเงินเป็นตัวตั้งอยู่เนี่ยประเทศชาติมันจะหมดเกลี้ยงโอ้ยฟังหน่อยเวลาเห่าให้ฟังเนี่ย จริงๆว่ะ นะแล้วสหรัฐจะเป็นศูนย์กลางของวิกฤตเห็นไหมก็สังเกตสิครับผมก็ว่าเป็นไม่ได้สูงนะไม่รู้ไหมถ้าผมคิดเนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังติดกำลังอะไรกำลังเขาเรียกว่าก่อกำแพงล้อมตัวเองโอไหมครับน่าหรือลวดหนามล้อมตัวเองโอเคไหมครับข้างในไม่ออกคนนอกไม่เข้าในลักษณะเนี่ยจะโดดเดี่ยวประมาณนั้นนะครับดูสิครับอเมริกาหนึ่งเดียวยุโรปมาทางโอเชียแนวโน้มความคิดนะทางยุโรปนะจะมาแนวโน้มทางด้านเอเชียแล้วนะครับแนวโน้มผมสังเกตจากตุรกีประเทศเดียวนะตุรกีเดิมเขาอยู่ในหนึ่งในหน่วยที่เขาเรียกกันว่าเนี่ยองค์การนาโต้โอเคนะตอนนี้เขาถอนตัวแล้วมาถอนตัวจากคำว่านาโต้แล้วครับตรงนี้ฮะก็เป็นจุดหนึ่งทางด้านฝ่ายความมั่นคงกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักตัวแปรตัวหนึ่งนะถอนจากคำว่านาโต้มันมีอเมริกาเป็นตัวเป็นแกนอยู่เห็นไหมครับเข้ามาทางไหนมาทางรัสเซียมาทางจีนเนี่ยหน่วยเนี่ยที่ผมมองออกต่อมาก็เรื่องของน้ำมันเรื่องของน้ำมันอิรักอิหร่านเนี่ยกำลังรวยอยู่เห็นไหมครับต่อมาก็เรื่องการค้าเห็นไหมไม่ใช่น้อยนะครับคนที่รู้ไม่ทันก็ปรับตัวยากนะบอกให้ทราบไว้ผมเองผมไม่ได้ค้าขายอะไรนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังในสิ่งที่พอจะเล่าได้โอเคไหมครับท่านก็ใช้สองหูด้วยนะฮะท่านทั้งหลายเคยเชื่อนักวิชาการมาเยอะมากต่อไปนี้ในการมันเชื่อถือไม่ได้แล้วมันผมใช้คำว่ามันเห็นไหมครับมันเชื่อถือไม่ได้แล้วมีแต่ปากโอเคไหมทำอะไรก็ไม่เป็นไม่ได้มันไม่ได้ต้องมีผลงานการกระทำออกมาชัดเจนอะไรก็ได้อย่างนั้นดิครับจึงถือว่าเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นไอดอลได้โอไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์คุณตุ่มใหม่คุณใหม่จะเป็นเช่นนั้นนะครับสวนหลงชัดเจนโอเคยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะตกลงผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผมเวลาน้อยมากนะครับต่อไปผมจะไปYouTube Face นะครับYouTube ไลฟ์โทษทีเปิบมีไหมบ้านเราว่าไงโอ้โหปืด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 โอ้โหไหลมาเทมาเลยครับยินดีด้วยครับท่านที่อยู่YouTube นะครับยินดีทุกท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับมันจะพูดคำเดียวมันจบโอเคโอเคมีคำถามไหมผมจะไล่ดูคำถามนะครับคำข้อสงสัยใดๆก็พยายามจะมาแชร์กันในรูปแบบที่มัน ผมไม่ได้สร้างความเชื่อนะครับผมยืนยันผมสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลวันบายวันกับสาธารณะกับมวลรวมนะครับก็สังคมนี่นะพอยผมอยู่ตรงนั้นนะครับจับทางผมไม่ออกเวลาคำพูดคำจาผมจับทางผมมันจะง่ายครับภายในปี62นี้จะมีน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพและปริมณฑลและอาจท่วม มิดหายไปเลยขอถามลุงว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมตอบแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณยุพเรศนะฮะเป็นไปไม่ได้ผมใช้คำว่าแน่นอนนะผมไม่ใช้อาจจะบางทีนะมาเป็นไปไม่ได้แน่นอนโอ้นะครับฟังกับสารฟังมาอย่าให้หัวใจเต้นเร็วนะรับรู้รับทราบแค่นั้นก็พออย่าไปรับรองรับรองไปทั้งตัวนะนั้นใช้สองหูให้เป็นนะครับเวลานี้บ้านเราทีวีเป็นทางออกชี้ทางออกให้เอาไว้พิจารณาว่าโอเคเขาว่าเช่นนั้นเราว่าเช่นนี้ครับ
โอเคนะครับให้อยู่ในมิตินี้ให้ได้มันถึงจะสงบได้ใจเราไม่งั้นตื่นเต้นไปหมดนะครับยิ่งคนที่มีสมบัติมากๆนะครับไม่รู้จะเก็บไว้ไหนไม่รู้จะให้ใครเนี่ยเป็นทุกข์หนักเลยนะครับดีผมไม่มีสมบัติที่มาเก็บอะไรต่างๆยกเว้น45ไร่ที่พ่อให้มานู่นเดี๋ยวเพื่อพี่บูนนะแต่บนดอนจิกโอเคยกเว้นนั้นใช่นั่นมีทุกที่ซุกหัวนอนในเวลานี้เข้าใจไหมทำไมโลกถึงมาแตกยุคผมหมายความว่าอย่าไปไกลยังไม่แตกหรอกหมดแล้วโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมกลัวอะไรบ้างอย่างตอนนี้ที่ลางสังหรณ์ว่าจะอะไรจะเดชเทวดาประจำตัวผมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เลยครับอย่าไปวุ่นวายกับมันเลยเทวดามันมีไม่จริงหรอกไอ้เทพพรหมเนี่ยพอแล้วล่ะครับอย่าวุ่นวายกับมันมีแต่รูปปั้นกับปูนมีแต่รูปมีแต่ปูนปั้นนะครับกับภาพรูปพระไม่เห็นไม่มีหรอกโอ้ไปครับนี่ลุงออกตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยนะจ๊ะคนใดเชื่อถือเชื่อมันก็เชื่อใหม่เชื่อมันต่อไปไม่มีความผิดก็ความเชื่อไม่มีความผิดถ้าก็ยังงมอยู่ในโขงตรงนั้นก็เชิญนะครับลุงออกจะพยายามหาทางออกให้อยู่เวลานั้นงมโขงทำไมล่ะอะไรก็สู้เข้าใจตนรู้ตนรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเองคือหมดอัตตานั่นเองครับเราใช้อัตตาให้มันประโยชน์ทีนี้หมดอัตตามันเป็นภาวะของมิติของสมาธิจิตชั้นสูงสุดยอดนะครับที่จะได้นะครับเป็นมิติของสมาธิชั้นท็อปของท็อปออฟเดอะท็อปโอเวอร์ท็อปก็ว่าได้อะใครว่าท็อปอยู่มันต้องโอเวอร์ท็อปต่อนะครับถึงขั้นนั้นนะฮะจะไปรู้สิ่งนี้ได้ด้วยมิติของกายใจจิตของเราเองเนี่ยครับเป็นตัวที่ชี้ชัดที่สุดไม่ต้องหาคำตอบที่ไหนผ่านกระบวนการของอภิมหาสติปัฏฐาน4ก็จะสามารถเช็คตัวเองได้นะฮะในการปฏิบัติตัวตนปฏิบัติเองปฏิบัติตนเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติตัวเราคือธรรมชาติปฏิบัติธรรมชาติที่อันเป็นตัวตนโอเคไหมครับมันน่าจะลงเอยตรงนี้มากกว่าไม่ใช่ออกนอกบ้านไปทำอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ผมปฏิเสธเด็ดขาดนอกบ้านโอเคไหมครับจำไว้เลยครับไม่ใช่เด็ดขาดต้องในตัวเองครับค้นพบตัวเองให้ได้ตรงนี้จะมียุคนี้นะยุคจะค้นพบตัวเองง่ายขึ้นไวขึ้นสรุปได้เร็วขึ้นโอเคไหมครับยุคนี้นะครับยุคที่ลุงออกกำลังมาแชร์อยู่เวลานี้กำลังมาหาทางออกให้อยู่เวลานี้โอเคขึ้นต้นก็อย่าเชื่อคือใช้หลักกรรมสูตรเข้ามาเป็นตัวหลักด้วยนะครับติดตามผลงานติดตามความสามารถต่างๆนาว่าไปโอเคนะส่วนการทำงานที่นั่งกล้าวนี่วันจันทร์นะทำงานตามปกติอะไรกันนะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพียงพอสำหรับวันนี้โอ้นะพี่นะถ้าโอก็บ้านใครบ้านใครเนาะอ๋อพรุ่งนี้จะประกอบธุรกิจชีพชอบเลยเชิญตามทัศน์ใสนะมีข้อแม้ว่าย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 าและยาทะเลาะกันอย่าให้ร้ายป้ายชี้กันนะครับพอแล้วครับนะนะมองตนใช่ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนจำประโยคนี้เอาไว้มากๆหน่อยมองตนสำรวจตนให้ดีอย่าไปโมเมไปที่ผู้อื่นบุคคลอื่นแมวไหนแมวไหนผู้แมวไหนถ้าคนไม่คิดจะนี่คือทุกในใจทุกแสนทุกแน่นอนจับผิดที่ผู้อื่นนี่ผิดหมดเป็นทุกหมดจับผิดตัวเองคนไหนจับผิดตัวเองได้หมดยอดมนุษย์จำให้ดีครับความผิดตัวเองความไม่เรียนรู้ความผิดตัวเองให้ได้ผิดเป็นครูนะอย่าไปต่อต่อยอย่าไปต่อแตะผิดเป็นครูโอเคนะต้องใช้หลักนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าผิดก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยบำเพ็ญมาตั้งแต่ผิดเยอะแต่เป็นครูทั้งหมดโอเคไหมครับนั่นคือคนที่มีปัญญามันพลิกได้มันพลิกขั้วได้ต้องคิดยังไงวิธีคิดมันจะสรุปได้และจะมีความสุขส่วนที่มีการคิดได้นะฮะต่อไปก็จะประกอบสมาชิกชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือขอเรื่องพอนะฮะส่วนที่ใจจะมีสมบัติพระสถานปกป้องคุ้มครองด้วยการงานบริวารญาติมิตรทรัพย์สินสำคัญทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นการเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกลมเหมือนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับทั้งทางน้ำบกและอากาศเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสสาทุกอามินอาเมนและโอ้จบ thank you very big ครับผม